สวัสดีครับไนท่อนไม่ใช่แล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับเกมดาร์กโซ3นะครับกับชาแนลสมายบีล็อกนะครับพาคุณท่องเที่ยวไปในโลกแห่งเกมและโลกแห่งความเป็นจริงนะครับผมโอเคตอนนี้เราทำเควสของอัศวินหัวหอมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้จะเป็นเควสสุดท้ายที่เราไปฆ่าบอสกับอัศวินหัวหอมนะครับเป็นบอนไฟร์ที่ใกล้ที่สุดนะฮะแล้วเราก็วันนี้เราจะพาไปเดินเก็บของกันนะฮะว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะแล้วก็มันจะมีบอสอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่นะฮะฉากนี้มีบอสถึง2 ตัวผมก็ได้ทำการเคลียร์ทางเรียบร้อยนะฮะตรงนี้ก็จะเจอพวกแมงมุมพิษจะเรียกว่าแมงมุมหรือกิ้งกือดีขามันเยอะเหลือเกินนะฮะพ่นพิษได้แล้วก็กระโจนโจมตีนะฮะโอเคก็เดินมาถึงตรงนี้นะฮะที่เควสไลน์ของอัศวินหัวหอมนะจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มาช่วยเราสู้กับบอสซึ่งเราจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราจะพาไปเจอบอสอีกตัวหนึ่งนะฮะแต่ยังไม่สู้หรอกฮะแต่ว่าจะพาเดินเก็บของก่อนนะฮะตรงนี้จะมีของให้เก็บด้วยนะฮะอยู่ในเป็นเหมือนเควสไลน์ของอัศวินหัวหอมนะฮะซึ่งผมก็เก็บไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็เดินมาทางนี้นะฮะคราวที่แล้วผมลืมดูไปว่ามันมีประตูตรงนี้นะฮะผมก็ทำเควสเสร็จผมก็กลับเลยนะฮะแล้วก็เดินมาทางนี้นะฮะตรงนี้จะมีหมา2 ตัวนะฮะแล้วก็มีอีกหลายตัวข้างหน้านะฮะซึ่งต้องรีบฆ่ามันนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากเลยไอ้หมาพวกเนี้ยนี่แค้นมากเกือบตายเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีรักโซให้เราเก็บนี่เนี่ยตรงนี้ก็จะมีพวกมนุษย์ล่องหนนะฮะยิงเวทได้ก็ ให้ระวังกันด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็เดินสำรวจนิดนึงมีของให้เก็บไหมแถวนี้นะฮะโอเคอย่างนี้ก็จะเป็นทางไปทางลัดนะครับเป็นลิฟต์ไปทางลัดอ๋อจำได้ไหมฮะที่เราเข้ามาที่เมืองนี้แรกๆนะฮะมันจะมีประตูล็อกอยู่นี่นี่เป็นทางลัดออกมานะฮะนี่นะฮะเราสามารถเข้ามาทางนี้ได้เลยคราวหน้านะครับไม่ต้องไปป่านไอ้ตัวแมงมุมเรียกว่าแมงมุมเลยแมงมุมพิษเหรอนี่ฮะลากทัตไนชาร์ดนะครับไว้ตีบวกแล้วก็มีตรงนี้ไม่มีของนะฮะก็ตรงนี้มีของให้เก็บด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะแต่ว่าลงไปแล้วมันจะกลับขึ้นมาไม่ได้ผมเลยไม่ได้ลงคราวที่แล้วเดี๋ยวผมจะลองลงดูคราวนี้พร้อมกับท่านผู้ชม15,000นะฮะโซดูโซเพราะว่าถ้าเกิดพังพลาดประการใดเสียไป15,000ถ้ากรณีที่ท่านผู้ชมต้องการจะไม่ให้เสียโซนะฮะนี่หรือเสียเซลล์ให้ใส่แว่นนี้ไว้นะฮะกรณีที่โซลเราเยอะๆแล้วนะฮะเป็นการป้องกันโซลหายนะฮะแว่นป้องกันโซลหายเอามีทางขึ้นตรงนี้โอเคหน่อยผมว่ามันมีเสียงไอ้หายใจอยู่ตัวหนึ่งนะฮะไอ้มนุษย์ล่องหนต้องอยู่ในนี้แน่เลยอ๋อมันลงตรงนี้ได้นี่วะอ๋อนี่ไงมันแอบอยู่นั้นตัวหนึ่งครับเฮ้ยนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะมีให้เก็บอันหนึ่งหรือเปล่าน่ะอันนี้ก็ไว้เพิ่มพลังป้องกันอะไรสักอย่างนะฮะเป็นการบูสต์พลังป้องกันนะฮะยาสีฟ้านะฮะ
บูทป้องกันการโจมตีด้วยเวทนะครับโอเคอันนี้ก็ตัวนี้ก็โหดอยู่นะฮะระวังให้ดีตัวนี้มันจะเป็นอัศวินน้ำแข็งนะฮะใช้ท่าน้ำแข็งได้มี2ตัวให้ล่อมันมาทีละตัวนะครับแล้วก็จัดการมันก็เป็นโซลเวอริลนะครับผมก็อันไหนที่มันธรรมดาธรรมดาซ้ำๆก็จะข้ามๆไปนะครับไม่ได้รีบมาก โอเคเนี่ยแหละครับห้องบอสผมจะยังไม่สู้บอสกับในคลิปนี้นะฮะคราวที่แล้วก็ไม่ทันตั้งตัวสู้ไปสู้มาชนะเฉยเลยนะฮะเพราะว่ามีพี่หัวหอมมาช่วยด้วยนะฮะตรงนี้จะลงไปเอาของได้นะครับตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยลงเพราะว่าตรงนี้จะมีทางลัดอีกอันหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีไอ้มนุษย์ล่องหนอยู่ตรงนี้นะฮะประมาณ2ตัวแล้วก็มีของให้เก็บตรงนี้แอมเบอร์นะฮะแล้วก็มีทางลัดตรงนี้โอเคเอ้ยมันเห็นเราแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บของชิ้นสุดท้ายนะฮะคือตรงนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะฮะผมว่าไม่ต้องกระโดดมันก็น่าจะลงไปได้เลยนะไม่งั้นก็ต้องเดินอีกรอบไม่เป็นไรเราเปิดทางลัดไว้ละถ้าพลาดขึ้นมาก็ตัวใครตัวมันเฮ้ยพอดีครับเดี๋ยวดิจะเย็นโอ้โหเดี๋ยวเอาเฮ้ยไม่มีของให้เก็บอันนี้ไงได้แหวน of the sun fit bone first bone อะไรสักอย่างนี่เรามีโล่อยู่โล่สเตมินานะครับโอ้โหเปิดโล่เราได้ด้วยท่าชาร์จแล้วตามด้วยดาบเวทเป็นสกิลของดาบนะฮะอันนี้โอ้โหเดี๋ยวโอ้โหขอมั่งเถอะขอมั่งเถอะยังโหดเหมือนเดิมจังหวะนี้โอ้โหเร็วชิบหายคือชุดเกาะมันเป็นเรียบร้อยเป็นอัศวินน้ำแข็งแพ้ดาบเอ้ยแพ้ไฟเอ้าหมดนะครับผมโอเคถ้าจำไม่ผิดมันจะมีทางไปออนไฟล์แถวนี้นะฮะมีแฮประตูทางลับที่เราเปิดถ้าเราพลาดเราก็กลับขึ้นไปได้นะฮะมันเห็นเราละจำไม่ได้ว่าโอ้ยเดี๋ยวเราเลือดเราจะหมดแล้วนะฮะมันไฟอยู่ตรงไหนวะมันเห็นเราแล้วไปก่อนแล้วครับนี่ก็ทางลัดอีกทางนึงนะฮะออกบอนไฟอยู่นี่ครับเครนะฮะพอดีเลือดหมดไม่งั้นก็จะจัดกับมันซะหน่อยนะฮะนี่ครับบอนไฟโอเคโอเคครับผมคลิปนี้ก็พาเดินเก็บของนะฮะในที่แห่งนี้จำชื่อไม่ได้นะครับก็ไว้คราวหน้าไปเจอบอสนะฮะพาไปเจอบอสอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันที่ต่อไปสวัสดีครับเจ้านาย